เออมีทั้งแบบนี้เป๊ะๆเลยนะหรือว่าแบบสั้นๆน่ารักเป็นแท่งเหมือนกันแหละแต่ว่าเป็นสั้นๆน่ารักนะครับสั้นๆมนๆนะหรือว่าเป็นแบบเออหลายแบบอ่ะเออเดี๋ยวเอาลิงก์มาแปะไว้ให้ละกันเอาลิงก์ที่จะมาแปะก็เป็นแบบนี้เป๊ะๆเลยละกันสินค้าที่ท่านกำลังจะได้รับชมรีวิวในคลิปนี้ผู้รีวิวสั่งซื้อมาเพื่อใช้งานเองนะครับไม่มีสินค้าจำหน่ายหากท่านสนใจสินค้าสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมรวมทั้งสั่งซื้อได้จากลิงก์ใน description ใต้คลิปครับขอบคุณครับฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนพบกันอีกแล้วนะครับกับลานเนสในรายการนิสันเนสนิสันโนทางช่องท่องล่ากับลานเนสและรอยแปดแชร์นะครับวันนี้จะมารีวิวเสาอากาศแบบครีบฉลามหรือชาร์กฟินนะครับที่เป็นที่นิยมในการติดตั้งเป็นเสารับสัญญาณวิทยุในรถยนต์หลายๆรุ่นในปัจจุบันนะครับยกเว้นรถยนต์นิสันโนของเรานี่แหละนะแต่ด้วยความที่ตอนซื้อมาแรกๆเนี่ยเราก็รู้สึกว่ามันขัดใจว่ะแบบเสาเป็นหนวดกุ้งอย่างเงี้ยมันไม่เท่อะไรเงี้ยนะฮะก็เลยไปหาซื้อตัวนี้มาใช้งานนะครับของมิสเตอร์ DIY นะครับซึ่งมันน่าจะใช้งานได้จริงนะครับเพราะว่ามันมีแผ่นอันนี้อยู่ด้วยนะครับอยู่ข้างในเนาะแล้วก็มีสายเป็นสายไฟอ่ะไหนล่ะนี่เส้นนี้นะครับก่อนหน้านี้เนาะเล่าให้ฟังก่อนนะแล้วคราวนี้เออก็เป็นเรื่องเล่าทั้งหมดนั่นแหละแล้วคราวนี้ข้อเสียเลยก็คือนี่นะครับหลังจากที่แกะออกเนี่ยมันเป็นรอยแบบนี้ก็น่าจะอารมณ์ประมาณแบบไอ้มันเรียกว่าอะไรวะไอ้ตัวกันกระแทกขอบประตูครับที่เขาชอบเอามาแบบไล่ไปตามขอบอ่ะนะไอ้สีดำๆอ่ะนะสีเดียวกับตัวรถก็มีขายนะครับแต่ว่าคือข้อเสียของมันก็คือใช้ไปนานๆเนี่ยมันก็จะเกิดเหตุการณ์คล้ายๆกันนี้ก็เกิดคราบนะครับเพราะว่าอันเนี้ยลักษณะการติดตั้งก็คือมันจะมีประมาณ3ชิ้นเนาะมีอันนี้เป็นชิ้นบนชิ้นครอบใช่มั้ยครับแล้วก็มีซิลิโคนอีกอันนึงซึ่งหล่นหายไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าทำไมถึงหล่นหายนะแล้วก็มีชิ้นนี้นะที่ข้างล่างเนี่ยมันจะเป็น 3M เทป 3M อ่ะเทปกาว2หน้า 3M แบบนี้นะฮะซึ่งเราจะต้องติดลงไปตรงนี้นี่ประมาณนี้เห็นรอยมันไหมต้องหมุนอันนี้ออกก่อนด้วยนะอันนี้สามารถหมุนออกได้แบบง่ายๆเลยนะครับขโมยกันได้ง่ายๆเลยนะ นี่หมุนออกมาแบบนี้นะฮะแล้วคราวนี้นะครับด้วยความที่มันก็คงใช้งานมานานอ่ะนะมันก็เลยแล้วถ้าเดาไม่ผิดอันนี้คือแค่เดาเฉยๆนะครับแค่สันนิษฐานนะไม่ได้ว่าใส่ความแล้วก็ไม่ได้จะเอาเรื่องอะไรทางศูนย์บริการรถยนต์นะฮะที่ไม่ขอเอ่ยชื่อแล้วกันนะครับแต่ก็น่าจะพอเดาได้แหละเราอยู่บนนะแล้วเราใช้นิสสันนะแล้วก็มีไม่กี่ศูนย์ด้วยศูนย์บริการก็มีน้อยอะไรเงี้ยนะเขาไอ้ทีมงานล้างเนี่ยน่าจะใช้ม็อบถูพื้นน่ะในการล้างใช่ไหมครับซึ่งมันจะมีด้ามแข็งๆยาวๆใช่ไหมแล้วคราวนี้จังหวะที่เขาแบบเอาม็อบยื้อไปล้างบนหลังคาอะไรเงี้ยมันน่าจะโดนนะครับเอาจริงดูดีๆก็อาจจะเห็นร่องรอยนะแต่ว่ามันแตกเลยแหละข้างในเนี่ยมันแตกนะฮะนั่นแหละโดนมันก็เลยหลุดนะครับแต่ว่าคราวนี้เพื่อนก็แบบก็ไม่ยอมบอกลูกค้านะคือก็คงกลัวลูกค้าวีนกลัวคงกลัวมีความผิดอะไรเงี้ยนะเพื่อนก็เอาใส่แบบแมตเอาไว้อย่างงี้นิดนึงใช่ไหมแล้ววันนี้ด้วยความที่แบบขับไปเรื่อยๆมันก็มีแรงสั่นสะเทือนมีลมมีอะไรอย่างงี้ตีนะครับมันก็เลยหลุดออกมาอย่างงี้แต่ว่ามันไม่ได้หลุดออกซะทีเดียวนะเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันมีสายไฟอันนี้ใช่ไหมครับเชื่อมโยงติดระหว่างตัวนี้ซึ่งนี่แหละเป็นตัวที่ทำให้เราคิดว่ามันน่าจะรับสัญญาณวิทยุได้จริงนะแต่ว่าก็ไม่เคยฟังวิทยุเอาจริงๆนะไม่ได้แบบเหมือนคนอยู่ในกรุงเทพเนาะที่แบบขึ้นวิทยุเยอะแล้วก็มีคุณภาพอะไรเงี้ยนะครับแถวบ้านเราก็มีแต่นั่นแหละวิทยุชุมชนอะไรเงี้ยนะโอเคมันก็เลยหลุดออกมาแล้วก็แบบกระแทกกับหลังคารถดังตึ๊ก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 
อู้แบบตกใจมากเลยถ้าคนเป็นหัวโรคหัวใจน่าจะหัวใจวายไปแล้วเราก็เลยแบบจอดรถนะฮะแล้วก็ออกมาดูว่าเออมันเป็นเสียงอะไรปรากฏว่าเป็นเสียงอินนี่แหละนะฮะเออแล้วตอนนั้นก็ไม่มีไขควงเนาะคืออันเนี้ยมันถูกยึดเข้าไปตรงนี้จะรีบหมุนกลับเข้าไปทำไมวะเนี่ยถูกยึดเข้าไปตรงนี้นี่ด้วยสกรูหนึ่งตัวนะครับซึ่งด้วยความนานแล้วก็ตอนที่เราติดตั้งเนี่ยเราก็คงแบบคันแบบเต็มข้ออะไรเงี้ยนะครับเออมันก็เลยแน่นมากก็เลยไม่สามารถเราก็เลยแบบคงเลิกใช้แล้วแหละอะไรแบบนี้นะฮะก็เลยดึงออกเลยนะฝั่งนี้มันจะเป็นแบบการเชื่อมติดกันเอาไว้ใช่ไหมแล้วก็ดึงออกไปเลยนะฮะเมนทอสเย็นใจแน่จริงประมาณนั้นนะฮะกลับมาที่บ้านก็งานเข้าอีกมีเรื่องอีกนะครับก็คือเราหาไอ้เสานี่ไม่เจอนะครับเออคือเรารู้สึกว่ามันน่าจะยาวกว่านี้แล้วจุดที่มันอยู่จริงๆอ่ะมันเป็นกล่องเก็บของนะซึ่งไม่ได้ไดเมนชันมันไม่ได้เยอะมากอะไรเงี้ยเราก็เลยคิดว่ามันไม่แน่จะอยู่ในนั้นแล้วเอาจริงมันก็ไม่ควรจะอยู่ในนั้นเพราะว่ากล่องนั้นน่ะเราดีไฟเรากำหนดให้มันเป็นกล่องเก็บอุปกรณ์นำสัญญาณเสียงต่างๆที่แบบว่าเวลาทำงาน YouTube อะไรเงี้ยนะฮะแล้วมันไปหลงไปอยู่ในนั้นได้ยังไงก็ไม่รู้นะฮะแล้วคราวนี้เราก็แบบลนลานหาแล้วเราก็เลยบนว่าเออแถวบ้านเราทุกวันพระเขาจะมีแบบใส่เอาเงินใส่บาทเงินก่อนที่จะจกข้าวเหนียวใส่บาทพระใช่ไหมเออนั่นแหละนะฮะแต่ว่าเราไม่ได้จกข้าวเหนียวนะเพราะเราคิดว่ามันสกปรกอะไรเงี้ยซึ่งพระเขาก็ไม่ได้กินนะเออข้าวที่แบบชาวบ้านใช้มือจับเงินเสร็จแล้วก็เอาไปจกข้าวเหนียวใส่บาทท่านน่ะท่านก็ไม่ได้กินนะข้าวเหนียวพวกนั้นท่านก็จกออกจนหมดนะแล้วท่านก็แบบก็จกเอาข้าวเหนียวใหม่เออนอกเรื่องเออกลับมาที่ตัวนี้นะเราก็เลยบ่นว่าเออเดี๋ยวจะใส่เงินเพิ่มนะซึ่งปกติเนี่ยใส่อยู่แล้วนะใส่แบบสัปดาห์วันพาละร้อยนะฮะเออแต่ว่าเป็นเงินแม่นะแต่รอบนี้ต้องใส่เงินตัวเองเข้าไปเพิ่มอีก100บาทรวมเป็น200นะเออแล้วคราวนี้ก็เริ่มรู้สึกสิ้นหวังว่าแบบเอ้ยมันไม่น่าจะเจอแล้วอะไรเงี้ยนะครับเออเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะลองหาดูใน Shopee ดีกว่าเว้ยอะไรเงี้ยนะปรากฏว่ามีนะครับเออมีทั้งแบบนี้เป๊ะๆเลยนะหรือว่าแบบสั้นๆน่ารักเป็นแท่งเหมือนกันแหละแต่ว่าเป็นสั้นๆน่ารักนะครับสั้นๆมนๆ นะหรือว่าเป็นแบบเออหลายแบบอ่ะเออเดี๋ยวเอาลิงก์มาแปะไว้ให้ละกันเอาลิงก์ที่จะมาแปะก็เป็นแบบนี้เป๊ะเลยละกันนะสำหรับคนที่คอนเซอร์วทีฟนะเออคนที่เขาเรียกว่าอะไรวะแบบว่าคอนเซอร์วทีฟอ่ะคืออะไรอ่ะ เออนั่นแหละโอเคนะก็ประมาณนั้นเนาะก็นะแล้วก็ไม่ต้องกังวล นะครับว่ามันจะใส่ตรงนี้ไม่ได้เพราะว่าเขาก็จะมีหัวแบบแปลงขนาดของตัวเกลียวนี้มาให้ให้มาในชุดนั้นนะครับประมาณนั้นเนาะรวมทั้งแบบนี้เองนะครับใน Shopee ก็มีขายด้วยเช่นเดียวกันนะฮะประมาณนี้ก็มารีวิวเรื่องของประสบการณ์ในการแบบหาเสาอากาศเสาวิทยุแบบชาร์จฟินนะครับมาให้แล้วสุดท้ายเนี่ยมันก็ก็เข้าใจอ่ะนะต่อให้เป็นสมมุติว่าเราใช้อันนี้มาพร้อมกับตัวรถตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยนะครับมันก็น่าจะมีปัญหาหรือเปล่านะก็อาจจะมีปัญหาเหมือนกันด้วยความที่แบบรถมันก็เข้าปีที่6แล้วอะไรแบบนี้นะฮะเช่นเดียวกับอันนี้อ่ะไหนๆก็ไหนๆละเดี๋ยวรีวิวปัญหาของ Nissan Note ที่พบนะครับหลังจากหมดประกันไปแล้วนะฮะ3 แสนเอ้ยแสนกิโลหรือ3ปีใช่ไหมที่เขาจะหมดวารันตีนะครับอ่ะก็จะมีอันนี้นี่เห็นไหมมันขึ้นไม่สุดคือแรกๆอ่ะมันไม่ใช่อย่างนี้เนาะมันจะต้องเด้งขึ้นไปจนสุดใช่ไหมครับเด้งเองด้วยความที่แบบระบบของโช๊คนะธรรมชาติของโช๊คอะไรเงี้ยนี่ต้องใช้มือดันช่วยถึงจะขึ้นแบบนี้นะฮะซึ่งก็พูดไปแล้วนะครับในคลิปที่ว่าด้วยเรื่องของการนำรถไปเช็คระยะครั้งแรกหลังจากที่หมดประกันอะไรเงี้ยเนาะจริงๆมันควรจะไปก่อนนั้นนานมากแต่ว่าด้วยความที่นี่มาในก็มาทำรังใส่ด้วยความที่ไม่ค่อยได้ใช้รถนะครับก็เลยไม่ได้นำไปนะ
นะฮะโอเคก็เลยเพิ่งเอาไปนะครับแล้วก็เจอกับปัญหา2 อย่างนะครับหนึ่งก็คือนี่แหละประตูหลังมันเปิดไม่สุดมันไม่เด้งนะฮะสองก็คืออ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วนะรีวิวปัญหาอัปเดตนะครับหลังจากที่แบบมันก็นานมาแล้วแต่ว่าเขาก็ขัดสีอะไรให้ดีนะเงาเชียนะครับแล้วขับลุยฝนมาด้วยเมื่อวานนะอีกหนึ่งปัญหานะครับก็คือนี่เลยปกติกระจกบานคนขับเนี่ยประตูคนขับเนี่ยมันจะต้องแบบออโต้ใช่ไหมกด1ครั้งลงสุดงัดขึ้น1ครั้งขึ้นสุดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่าอันนี้มันก็คือเป็นอย่างนี้จ้ะไม่สุดจ้ะตอนก่อนไปเช็คเนี่ยก่อนไปแก้ไขเนี่ยก็คือไม่สุดทั้งขาขึ้นและขาลงนะครับแต่ว่าพอแก้ไขแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเขาใช้คำว่ารีเซ็ตระบบนะฮะพอรีเซ็ตระบบแล้วเนี่ยดีขึ้นมานิดนึงก็คือออโต้ขาขึ้นแต่ขาลงก็อย่างที่เห็นนะครับยังไม่ออโต้เหมือนเดิมอ่ะได้แล้วยังไงวะเนี่ยมันแล้วแต่อารมณ์มันอะไม่รู้ว่าเสียที่ฮาร์ดแวร์ที่สวิชนี่หรือเปล่านะครับโอเคอ่ะก็ประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับการอัปเดตชีวิตของ Nissan Date ของเรานะฮะก็เดี๋ยวคงยังไม่ผ่อนหมดใกล้ๆจะผ่อนหมดแล้วนะครับแต่ว่าก็คงยังไม่ได้เปลี่ยนนะอาจจะเป็นซื้อเพิ่มนี้ก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันมาเยอะๆแล้วกันนะฮะสนับสนุนกันหน่อยนะจะได้มีเงินซื้อรถคันอื่นมารีวิวให้ดูเวอร์ไปปะก็คงจะนำไปเปลี่ยนเบาะนะครับหลังจากที่แบบว่าใกล้ผ่อนหมดแล้วอะไรเงี้ยนะฮะสบายตัวขึ้นมาแล้วอะไรเงี้ยนะตัวเบาขึ้นหน่อยแล้วก็จะนำไปเปลี่ยนเบาะนะครับเป็น PVC สักทีหนึ่งเนาะสำหรับ Nissan Note ของเรานะครับมีชื่อด้วยนะน้องอําแดงนะฮะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยดูดิเริ่มต้นจากเสาอากาศแบบชาร์จฟินจากร้านมิสเตอร์ DIY นะครับซึ่งก็คุ้มแล้วแหละเอ้าผีเสื้อบินมาจับหน้าจอนั่นน่ะผีเสื้อตัวนั้นน่ะตัวดำอ่ะไปละโอเค ยาวไปจนถึงปัญหาต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นโชคประตูบานที่5เนาะหรือกระจกประตูฝั่งคนขับนะครับที่ไม่อัตโนมัติเนาะก็ประมาณนี้แหละนะไม่ได้คุยกันนานคิดถึง คิดถึง FC นะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยเหมือนเดิมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะฮะช่วยกดแชร์กด Subscribe ไปพบกันใหม่คลิปหน้าละกันไปก่อนครับบ๊ายบายสวัสดีครับ